สบายดีย่ำค่ำพี่น้องมาหอดงานแล้วหอดงานแล้วตอนนี้จัดร้อยกับมาหอดเวทีแล้วพี่น้องทีมงานกำลังร้องฟืดแล้วไฟหลังจากที่มาจากงานขึ้นบ้านไม้เหี้ยเถาพากันไปเล่นดนตรีเพิ่นแล้วๆก็เดินทางออกมาทั้งพี่เลยทีมงานเฮากินข้าวได้หยังกินข้าวล่ะทั้งนั้นเนาะโอ้มาหอดคือหิวล่ะนี่มาพร้อมกันบ่แม่นติเลาะเบิ่งโอ้ยจ้าล่ะหน้าล่ะมาพร้อมกันครับจานร้อยเพิ่นมานั่งอันมักยืนกินน้ําทีมงานล่ะบัดนี้เอากินๆๆๆพากันกินพี่น้องพี่น้องกันเองเกือบทั้งพี่ทั้งน้องพี่น้องนะพี่น้องนั่นแหละเขาเฮ็ดงานเนาะแต่แล้วเขากินข้าวเจ้ามาแต่ไสเขาสิว่าเด้อบ่เป็นหยังแล้วเขาเขาหลายเปลี่ยนนี่บ่ร่างรัดจะบ้าข่อยมาในบ่ร่างรัดรัดแล้วบ่นี่โอ้ยกลับทั้งธรรมดาเด้อบัดนี้เด้อแหงฮู้โอ้ใกล้พุ่นแล้วทางรัดว่าซั่นรัดอีหลีร้อนพี่แต่ให้หน้าเอาจัดแต่งเตรียมสถานที่พี่น้องมื้อแรงมาจวดจาดกันทีมงานเฮาก็ตั้งเวทีเครื่องเสียงแล้วเพิ่นแล้วเจตูนหายละบ่น้ําก้อนหายละบ่น้ําก้อนหายละบ่บ่เออเอาซะเอาหายจังไหนบ่ทันได้ขายแล้วว่ะโอ้น้ำแข็งเต็มปลู่เลยพี่น้องนี่1 2 3 3ถังเอาอยู่ข้างวัดพี่น้องมื้อนี้ทําบ่ลงอยู่ข้างวัดเลยนี่อยู่ประตูโค้งวัดอันนี้ก็กําแพงวัดเวทีเฮาตั้งอยู่นอกวัดพี่น้องเวทีเครื่องเสียงเฮาตั้งอยู่นอกวัดเพื่อที่จะได้ทําการแสดงพี่น้องเบิ่งมื้อแรงวันซะเดี๋ยวบอกกันนักไลฟ์สดนะพี่น้องเด้อมื้อแรงเด้อสถานที่เคียบได้จักหน่อยมื้อนี้คิดว่าคนสิหลายอยู่ดอกเพิ่นว่าเพราะว่าพอท่านมีบุญจักเทื่อทั้งพี่ส่งทั้งอันทั้งทาเพิ่นว่าทั้งทานี่ก็คือทาโขงพี่น้องเขาเจ้าเอิ้นทั้งทาลงมาทางบ้านทานี่พอท่านไหนคอยมีงานปานใดเขาเจ้าว่าแต่ว่ากาดวงเฮากลับมาในลงมามื้อนี้นะฟื้นไฟก็กําลังปรับแต่งทีมงานเฮาเวทีก็แคบได้จักหน่อยบ่ได้ลงเต็มสุดคือเก่าบ่นี่เนาะคือเป็นแคบๆกว่าเก่าเนาะเพราะว่าเวทีตัวนี้ขัดปกติขัดมันยาวก็คือว่าสถานที่มันได้มันจังสิได้ยาว12เมตร12เมตร16เมตร18เมตรแล้วแต่สถานที่พี่น้องอันนี้คือว่าประมาณว่าสถานที่ก็แคบได้จังหน่อยเนาะเฮาอาจสิลงบ่เต็มปานใดพี่น้องก็ขอตรวจขอไปเนาะเฮามวนซื่นคือเก่าคุณภาพครับจอคือเก่าพี่น้องนี่รับบอกลําโพงเรียบร้อยเพิ่นแล้วทีมงานเฮาฟื้นไฟแล้วตั้งแต่ไฟสว่างต้องให้มันหุงคนเห็นนั่นก็คือไฟบีมที่ห้อยอยู่ประมาณ 6-7 ตัวพี่น้องเฮาสิให้มันแจ้งให้มันสว่างเลยล่ะกับไฟทั้งข้างนําไฟทั้งข้างตัวนี้ก็บ่ทันได้เปิดพี่น้องทีมงานก็ฮู้แต่มาตั้งแต่งานอันขึ้นบ้านใหม่ก็เลยออกมาคําในจักหน่อยพี่น้องมื้อนี้เนาะเอ้าเปิดเปิดในจักหน่อยนี่ล่ะมื้อนี้มาฮอดคํามาฮอดเปิดเดี๋ยวคลิปนี้เป็นสีเหมือนๆจักหน่อยนะพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อติดกําแพงวัดเลยพี่น้องโอ้มันยังเนาะทั้งในวัดพุ่นเนาะโอ้สไลด์เด้อตึมๆๆๆอยู่บักสไลด์เด้อหน่อยเด็กน้อยเล่นนี่ตู้เฮาก็ลงเบิดคือเก่าพี่น้องระบบตู้ก็ลงเบิดคือเก่าเพียงแต่ว่าเวทีอาจจะย่อลงหน่อยนึงเพราะว่ามันสถานที่มันแคบตอนนี้กําลังร้องไฟอยู่พี่น้องบ่ได้ติดบันสุดวงดอกร้องซื่อแต่ว่ากะบ่ทันได้ติดเบิดสุดวงปานใดนะตารางเวทีจะลอยก็สินอนนี่ล่ะมื้อแรงเล่นแล้วก็นอนนี่มื้ออื่นจังสิได้ออกเดินทางกับทีมงานไปพ้อกันอีกวันที่8อยู่โน่นฝายเนาะพี่น้องเนาะโน่นฝายกะเมือง2ค้อนเฮาแขวงสวรรณเขตเฮาคือเก่านะทางโน่นฝายพี่น้องมื้อวันที่8ลอยกระทงเนาะพี่น้องเนาะได้พ้อกันทั้งพุ่นแต่มื้อนี้ก็อยู่นี่สะกอนท่าเรือสะพูไซพี่น้องหาผู้ใดอยู่ใกล้ๆเขตแฟนแดนนี่อยากมาเล่นน้ํามาเที่ยวน้ํากับมาเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าผู้ใดมาบ่ได้ครับเบิ่งทางไลฟ์สดทางเพจ Facebook ร้อย Channel เนาะพี่น้องเนาะคันผู้ใดมาบ่ได้ก็เบิ่งทางเพจเอาก็ได้โอ้ยต้นหมกม่วงต้นนี้เป็นลมเป็นเงาดีแท้ต้นหมกม่วงใหญ่สถานที่เฮาก็ถือว่าบ่กว้างปานใดแต่ว่ากําแพงเฮาก็รั่วรอบความชิดอยู่ดอก
ถามว่าซํานี่โอเคบ่กะบ่โอเคบ่ได้พี่น้องแต่ว่ามันก็แคบอยู่ดอกแต่ว่าคันคนเต็มก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะคันคนเต็มถือว่าโอเคเลยล่ะเพราะว่าครั้งนี้ก็บ่ได้มีบุญแต่โดนแล้วตั้งแต่โควิดคือกันพี่น้องนะคิดว่าสิมีคนหลายอยู่ดอกแล้วจังไหนมื้อแรงก็จวดจาดให้พี่น้องทั้งบรรทาเรือสะบูไส้เฮาม่วนพี่น้องสายทาน้ําโขงเฮาเนาะโซนนี้เป็นโซนทาน้ําโขงพี่น้องเขาจะเอาเอื้อนสายทาทั้งนี้สิเป็นบ้านติดริมฝั่งโขงเนาะอ้าวไฟเริ่มขึ้นมาแล้วพี่น้องบัดนี้พี่น้องก็ติชมมาหลายคนว่าอยากให้เฮ็ดเวทีเป็น2ซั่นเพิ่นว่าเฮ็ดเป็นซั่นนักดนตรีซั่นนึงแล้วก็นักร้องซั่นนึงเพิ่นติชมมาเนาะร่วมไปถึงแดนเซอร์หรือว่าน้องนั่งหางเครื่องตอนนี้ทีมงานเฮารับสมัครอยู่เด้อพี่น้องเด้อรับสมัครอยู่ทีมงานที่เคยมาเต้นนําเพิ่นก็มีวงประจําเพิ่นก็ไปวงประจําของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทีมงานนมแสงเดือนนี่ก็3ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดก็มีอยู่แต่บัดนี้พอโควิดเข้ามาทีมงานแดนเซอร์ก็ไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผู้ลางคนก็ไปกรุงเทพผู้ลางคนก็ไปเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งไทยก็เลยบ่มีแดนเซอร์นะส่วนมากก็สิมีแต่เป็นแดนเซอร์วงอื่นเพิ่นช่วงแรกๆเพิ่นว่างเพิ่นก็เลยมาเต้นให้แต่ว่าช่วงนี้เพิ่นบ่ว่างแล้วเพิ่นไปวงเพิ่นมันก็เลยบ่มีแดนเซอร์เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ต้องขอแจ้งข่าวให้พี่น้องฟังนําจานร้อยขากับทีมงานวงดนตรีนมแสงเดือนก็รับสมัครแดนเซอร์อยู่เด้อพี่น้องเด้ออย่าได้จัก4คน6คนพุ่นล่ะพอได้สร้างสีสันด้านหน้าเวทีนะครับส่วนเวที2ซั่นนี่จานอึ้งเพิ่นว่าอ่านเล็กเก่าที่เคยเฮ็ดตะกี้เฮ็ด3ซั่นนะพี่น้องตะกี้เฮ็ด3ซั่นจานอึ้งเพิ่นว่าเล็กเก่าเฮาต้องได้ไปอันว่าง่ายคือไปเชื่อมเล็กใหม่อีกซ้ําเฮ็ดใหม่เพิ่นว่าเอาฤดูกาลหน้าจังปรับเปลี่ยนซะฤดูกาลนี้มันบ่ทันแล้วเพราะว่ามันต้องได้ใส่เล็กมาเชื่อมมาหยังเป็นเฮ็ดเป็น2ภาคอีกว่าซั่นเพิ่นว่าก็เลยเอาบ่เป็นหยังก็ขออนุญาตชี้แจงพี่น้องฟังนําเนาะสําหรับเวทีก็เป็นแบบรูปแบบเวทีสไตล์คอนเสิร์ตนะครับพี่น้องเป็นสไตล์คอนเสิร์ตเป็นเวทีซั่นเดียวพี่น้องก็แนะนํามาว่าให้เป็น2ซั่นนั่นล่ะแต่ว่าเฮาก็เว้ากันแล้วคุยกันแล้วว่าเออเอาเป็นฤดูกาลหน้าซะจากปรับเปลี่ยนแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ป้าพี่น้องเบิ่งการติดตั้งเวทีเครื่องเสียงฟื้นไฟของทีมงานวงดนตรีนมแสงเดือนมาลงทําการแสดงอยู่บ้านท่าเรือสะบูไส้เนาะพี่น้องเนาะกะแฟนคลับ FC เฮาที่ติดตามทางเพจกะอย่าลืมพี่น้องมาแรงเบิ่งไลฟ์สดทําการทางเพจเนาะพี่น้องเนาะเพจ100 Channelฝากไปกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่ทันกดติดตามฝากกดติดตามฝากให้กําลังใจทีมงานเฮาแน่แล้วก็อย่าลืมให้คะแนนนําเด้อพี่น้องเด้อพอได้ค่าน้ํามูกน้ํามันเพิ่นว่าเป็นคะแนนเพิ่นว่าเนาะพอได้ค่าเน็ตค่าไลนี่ล่ะเพิ่นว่าอ่ะกับพี่น้องนี่ล่ะซอยสนับสนุนกันแต่ละไลก็ดีขอบพระองค์เลยขอบคุณหลายๆขอบมุกขอบใจพี่น้องที่เพิ่นซอยสนับสนุนอ้ายซ้ายมื้อนี้เพิ่นก็สนับสนุนมา700คะแนนนะมื้อนี้เพิ่นซอยกันมา700คะแนนนะอ้ายฮักอ้ายแพงเหมือนกันติ้งน่องเข้ามาเมื่อคืนก่อนก็อ้ายซ้ายก็ติ้งน่องเข้ามาอีก200คะแนนนะพี่น้องเนาะอ่ะขอมกขอบใจหลายๆสําหรับผู้เพิ่นที่เมตตากรุณาจัด100แล้วก็ทีมงานมุตินุ่มแสงเดือนเฮาเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณเพิ่นอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะเอ้าคลิปนี้มันค่ะคําแล้วพี่น้องมันก็เริ่มเป็นหมื่นๆแน่ฟื้นไฟกะบ่ทันได้ติดเบิดสุดวงบันไดอาจสิเป็นหมื่นๆแน่เนาะพี่น้องเนาะบัดสิว่าโอ้คือมืดแท้บัดสิว่าจารย์ร้อยขอชี้แจงจักหน่อยไฟเฮาติดบ่ทันได้เบิดสุรอดเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดมันก็ต้องฮุ้งนะนี่1 2นี่บ่ทันติด3 4 5 6 7โอ้ยังบักหลายหลอดบ่ทันได้ติดอยู่จารย์นึงมันกําลังเร่งแก้ไขทั้งผลอยู่พุ่นมาแล้วมาติดตั้งไฟให้มันฮุ้งให้มันแจ้งจะร้อยกะเสกเศร้าร้องเครื่องเสียงนักดนตรีมาฮอดเฮากะได้เสกเศร้าแล้วพี่น้องบัดนี้ถ้านักดนตรีสักครู่เพราะว่าออกมาพร้อมเหมือนกับจารย์ร้อยแต่ว่าเขาจะเอารถใหญ่มากจารย์ร้อยขี่มอเตอร์ไซค์มากับจารย์ล้านเมื่อแรงเสด็จเสกเศร้าจักโมงเปล่าจะน้อยเนาะตอนนี้กับประมาณ6โมงนิดๆแต่ว่ามันต้องมืดไว้เลยพี่น้อง6โมงนิดๆแต่ว่าคําไว้หน้าทางนี้สิคําไว้ในจักน้อยเนาะมันใกล้ขีดตะเวนแม่นกีตาเว้นมันสิยามหนาวมันสิคําไว้
ขันย่ามดำหน้ามันสินั่นคำผมพูดยังลกกายอยู่เลยยังวะอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก็แล้วกันพี่น้องเดี๋ยวจะได้พ่อกันทั้งไลฟ์สดด้วยพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเพจร้อยชาแนลด้วยพี่น้องเด้อสบายดี